สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็กลับมาพบกันนะฮะในช่องของผมนะครับวันนี้จะมาแกะกล่อง Apple TV นะครับ 4K 64GB นะครับที่บ้านมีหลายตัวเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเอาไว้ไปตามจุดต่างๆภายในบ้านนะและณตอนนี้คือผมถอดจากห้องนอนมาไว้ในห้องทำงานแต่ตอนนี้ก็คือว่าเอากลับไปที่ห้องนอนละนะครับชื่นชอบนะฮะใช้งานดีนะครับก็เหลือจะแกะกล่องมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะอีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถหาได้โดยที่ไม่ต้องไปดูภาพยนตร์เพราะว่าดูภาพยนตร์แบบสตรีมมิ่งส่วนการใช้งานอื่นๆนะครับก็เช่นว่าถ้าเกิดว่าเราสะท้อนหน้าจอนะฮะถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องสะท้อนหน้าจอแล้วแต่งานนะครับแล้วแต่งานของคุณว่างานของคุณเนี่ยต้องทำอย่างนั้นไหม64กิกก็ราคา 7,000 กว่าบาทนะครับถือว่าสูงนี่ฮะแกมาก็หน้าตาประมาณแบบนี้นะครับเสียวไส้เก็บก่อนตัว Apple TV นะลอกเลยลอกหิ่มกันเลยนี้ก็จะมีสายครับแล้วก็ติดมันส่วนสาย HDMI นะถ้าเกิดใช้งานก็ต้องหาซื้อมานะครับใครไม่มีปลั๊กก็ประมาณแบบนี้นะครับนอกนั้นในนี้ก็จะมีสายมาให้นะครับไม่ใช่สายถักนะฮะสายแบบธรรมดาเดี๋ยวไปใช้งานนะฮะไหนไม่ใช่ก็เก็บไปนะผมเป็นคนชอบเก็บกล่องนะคือไม่ได้ขายต่อนะแต่ว่าชอบปุ๊บนี่เดี๋ยวก็ไปใช้งานต่อละนะครับชาร์จแบตแป๊บนึงนะชาร์จแบตนี่ผมมีสายแล้วก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับโอเคครับเจอใหม่คลิปหน้านะฮะ